ซองสามนักห้องน้องใหม่ที่จะมาเสริมทัพในค่ายเพลงทีเคสาวลาวซึ่งประวัติของแต่ละคนในการห้องเพลงก็ธรรมดามีดีกี่รางวัลการันตีความสามารถมาแล้วหนุ่มทำอิฐดีกี่แซมซงฟ้าฮาดาวซีแขวงสารวันกับหนุ่มวิเลยลักษณ์ธรรมวงศ์ที่เป็นผู้ชนะเลิศก่อนที่จะได้รางวัลนี้หนุ่มลักษณ์เคยไปประกวดห้องเพลงในรายการ The Featuring ซึ่งตอนนั้นเขาได้อยู่ทีมหนุ่มเปโจและเป็นผู้ชนะในกลุ่มจนมีผลงานเพลงทำอิฐออกมากับเพลงมั่นยืนในปี2017หลังจากนั้นก็เงียบหายไปจนมีโอกาสมาร่วมงานกับค่ายเพลงทีเคสาวลาวกับผลงานเพลงห้วงคนทางไกลซึ่งได้หนุ่มไก่บีฮีโร่เป็นโปรดิวเซอร์ให้และเพลงนี้ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วแถมยังถูกเลือกให้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องโดดป้นใจน้ำอีครับพองว่าว้าวแน่นอนหนุ่มคนที่2กับหนุ่มอาจิตแดดภูวงดีกี่ห้องแซมอันดับ1จากเวทีซองฟ้าฮาดาว6แขวงอัตตะปือซึ่งเริ่มห้องเพลงแต่ยังน้อยแถมมีความสามารถในการแต่งเพลงเองและดิ้นดนตรีน้ำอีนอกจากนั้นหนุ่มอาจิตยังเคยมีผลงานเพลงมาแล้ว3เพลงคือเพลงเต็มใจฮักคันเจ้าบ่ฮักและโอ้ผู้สาวซึ่งห้องหมู่กับทีมแทนจำปาสักหนุ่มคนนี้เป็นนักห้องตามงานและห้านอาหารหลายปีจึงจัดชินใจลงประกวดซองฟ้าฮาดาว6อัตตะปือในที่สุดก็เฮ็ดสำเร็จสามารถเข้ามาเป็นนักห้องในค่ายเพลงซึ่งมีผลงานเพลงทำอิฐในบทเพลงเบิร์ดแล้วแมนบอที่กำลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งเพลงนี้เป็นนุ่มอาชีพเป็นคนแต่งเองและได้นุ่มกุหลาบวงแซนด์วิชเป็นโปรดิวเซอร์ให้ส่วนมิวสิกวิดีโอก็บ่ธรรมดาได้นุ่มเจมส์ปานีและสาวเจนนี่มาแสดงให้เฮ็ดให้เพลงนี้มีกระแสแฮงกว่าเก่าคำว่านุ่มคนที่3นุ่มซ้ายสมอดอ๋อหลวงเสนาจากนั้นคัดเลือกนักห้องซ้ายห้องครูกับป้าทวีพรซึ่งนุ่มซ้ายก็สามารถญาติเป็นผู้ชนะเขามาร่วมห้องเพลงในค่ายเพลงทีเคสซาวลาวปิดเทอมทำอีซึ่งนุ่มซ้ายคงผ่านเวทีประกวดหลายเวทีแถมยังเป็นนักเฮียงสายห้องเพลงจากโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติและเคยมีผลงานเพลงมาแล้วหลายเพลงซึ่งเพลงที่เฮ็ดให้คนฮู้จักเป็นเพลงน้องฮักเอ้ยเด้อซึ่งมียอดวิวเกือบ 500,000 วิวและตอนนี้แม่นกำลังกระเทียบความพร้อมของห้องอาร์ตเพลงครูซึ่งคาดว่าจะได้รับชมในเร็วๆนี้เป็นจังได๋กันแด่ถูกใจสาวๆกับบรรดาแฟนคลับของทีเคสาวลาวหรือบ่ก็ขอให้ทุกท่านเปิดใจรับกับ3นักห้องน้องใหม่จากค่ายทีเคสาวลาวด้วย